ิลเบอร์โตรามิเรสป้องกันแชมป์โลกครั้งที่3เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแชมป์โลก WBO รุ่นซูเปอร์มินเดอร์เวทกิลเบอร์โตรามิเรสจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกครั้งที่3กับฮาบิบฮาเมนในวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช2018ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาฮาบิบฮาเมนนั้นเป็นแชมป์ WBO แอฟริกาในรุ่นซูเปอร์มินเดอร์เวทหลังตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับที่6ในการจัดอันดับประจำเดือนตุลาคมปี2017โดยปัจจุบันเขามีสถิติการชก27ไฟต์แบ่งเป็นชนะ26ไฟต์เสมอ1ไฟต์และยังไม่เคยแพ้ใครแต่ทุกไฟต์เป็นการขึ้นชกในประเทศกาหน้าบ้านเกิดของเขาส่วนกิลเบโตรามิเรสนั้นเป็นแชมป์โลกชาวเม็กซิกันได้แชมป์โลกมาจากการเอาชนะคะแนนอาเธอร์อับราฮัมแบบขาดลอยเมื่อปีที่แล้วและในปีนี้เขาได้ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จไปแล้ว2ไฟต์เขาคนนี้คือคนที่ถูกคาดหมายไว้ให้เป็นคนที่น่าจะต่อกรกับเกนเนลี่โกลบสกินได้ถ้าหากว่าเกนเนลี่โกลบสกินยอมเปลี่ยนมาชกที่168ปอนด์นอกจากไฟระหว่างกิลเบโตรามิเรสกับฮาบิบฮาเมดแล้วในรายการเดียวกันนี้ยังมีการชิงแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทที่ว่างลงหลังจากการสลัดแชมป์ของเทอร์รี่ฟลานากันโดยที่มีเรมุนโดเบลเทนเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับที่1เป็นตัวยืนในไฟนี้โดยที่ยังไม่มีชื่อของคู่ชกประกาศออกมา